ด่วนมาซาทาดะอิชิอิเตรียมเรียกชุดใหญ่ทีมชาติไทยพร้อมเผยเน้นแข้งหน้าใหม่ติดทีมครั้งนี้ลุยเวียดนามพร้อมเจอกับทีมชาติรัสเซียอันดับ33ของโลกส่วนบอลไทยโอ้โหเหลือเชื่อสุดๆเตะไป1นัดรับไปเน้น16ล้านบาทมากกว่าทีมแชมป์รับแค่10ล้านเท่านั้นขณะที่นักเตะกัปตันทีมของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสสลักหายประโคนออกโลงกลางโซเชียลโวยเฮ้ยเคารพกันบ้างเซ่ทั้งหมดนี้ติดตามไม่ไหนแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยล่าสุดเลยนะครับก็มีข่าวสารของทีมชาติไทยเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับในการติดตามข่าวสารวงการฟุตบอลเอาละครับแน่นอนครับเรามาดูข่าวที่เป็นสถิติเลยดีกว่านะครับในบอลไทยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสนามบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเกมซุปเปอร์บิ๊กแมตช์เนี่ยคนเข้ามาดูเยอะมากๆเลยนะครับคือเห็นภาพแบบนี้แล้วดีใจจริงๆเลยนะครับที่แฟนบอลเนี่ยยังไม่ทิ้งกันแล้วก็ยังดูบอลไทยอยู่ถึงแม้ว่าอาจจะติดขัดตะกุกตะกักกันบ้างนะในปีนี้นะแต่ในสนามเนี่ยถือว่ายอดผู้ชมเข้ามาดูเยอะจริงๆนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับแมตช์เดย์2เท่านั้นเองในเกมนี้เนี่ยแฟนบอลที่เข้าไปชมเนี่ย 25,000 กว่าคนนะครับและที่สำคัญบุรีรัมย์เขาเปิดเผยมาว่าโกยรายได้ถึง16ล้านบาทผมก็เข้าไปดูเฮ้ยนัดเดียว16ล้านบาทนี่มันมากกว่าทีมแชมป์ไทยลีกอีกนะเออแชมป์ไทยลีกรับ10ล้านนะแต่นี่นัดเดียว16ล้านโอ้โหถ้าเตะ20แมตช์นี่จะเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยครับฟุตบอลรีโวไทยลีกเนี่ยนะครับแมตช์เดย์2ตลอดเนี่ยนะครับวันที่16ถึง19ก็คือ4วันเนาะมันเตะศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับต้องบอกว่าเกมนี้มากสุดแล้วนะครับก็บุรีรัมย์เนี่ยเผยรายได้ว่าทั้งหมดเนี่ย16ล้าน8แสน209บาทจากค่าผ่านประตูเนี่ย1ล้าน9แสน95,390 บาทและสินค้าที่ระลึกเนี่ย 14,804,819 บาทอันนี้คือยอดที่เขาแจ้งมาโอ้โหสุดยอดเลยนะซื้อของเยอะมากนะแต่ก็ต้องบอกนะครับบุรีรัมย์เนี่ยเอาชนะไป 4-2 มีคนดูเนี่ย 25,000 นะขณะที่ยอดของ BG ปทุมเนี่ยครับมีการเปิดเผยเฉพาะตัวเลขของผู้เข้าชมนะครับประมาณ 7,870 คนการท่าเรือเข้ามาเป็นอันดับ3ชนะไป 5-1 ฟอร์มอย่างแจ่มครับ6,200 นะ 6,250 เมืองทองเนี่ยอยู่ที่ 4,700 กว่าคนขอนแก่น 4,000 กว่าคนนครปฐมเนี่ย 3,989 คนนะครับแต่ถ้าไปเตะโคราชบอกได้เลยว่าสนามแตกกันนะราชบุรีครับเสมออุทัย 1-1 ก็ 3,327 คนแล้วก็ประจวบครับ 2,000 กว่าคนน้อยหน่อยนะครับอ่ะแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะว่ามีคนเข้าไปชมเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของกัปตันทีมนะฮะก่อนที่จะไปทีมชาติไทยเนี่ยเรามีเรื่องของทีมชาติไทยด้วยแต่ว่าก่อนที่จะไปตรงนี้เนี่ยสสลักหายประโคนนะครับคือเจ้าตัวเนี่ยโอ้โหทนไม่ไหวนะไปเจอคอมเมนต์ไปเจอโพสต์แบบนี้ที่เข้ามาต่อว่าเขาเนี่ยเขาไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับคอมเมนต์เจ้าปัญหาดังกล่าวเนี่ยนะครับมันออกมาเนี่ยเขาบอกว่าพูดไม่ค่อยน่ารักเลยอะไม่น่ารักเลยนะครับบอกว่าทรพีใส่ปอกแขนแล้วทรงพลังอีกแล้วนะครับคือด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่จะหยอกล้อจะพูดแบบเพื่อแบบปากไม่ดีหรือใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะคือมันส่งผลกระทบก่อต่อนักบอลอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าศาสลักเขาก็บอกว่ามันไม่ได้แล้วนะแบบนี้นะนะครับเพราะว่าศาสลักเนี่ยแทนที่ธีรธรบุญมาทันที่ถูกเปลี่ยนตัวออกไปนะครับในเกมที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะฮะเจ้าตัวก็เลยบอกว่าผมไปทำอะไรให้พวกพี่เหรอครับบอกผมทีผมไม่เคารพพวกพี่งี้เหรอครับผมก็ว่าไม่นะต่างคนต่างทำหน้าที่เถอะครับพี่ถือว่าครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคารพพวกพี่จากใจไปสุดๆแล้วแต่มาต่อว่ากันแบบนี้ก็ไม่น่าจะถูกต้องนะครับคือมันไม่โอเคเนี่ยมันต้องเคารพกันบ้างนะเพราะว่าเจ้าตัวก็บอกว่าเฮ้ยเขาก็เคารพคุณนะจากผลการแข่งขันในเกมดังกล่าวส่งผลให้ประสาทสายฟ้าขยับไปมี6แต้มเต็มจากการลงสนาม2นัดนะฮะซึ่งแน่นอนแหละฮะเจ้าตัวก็รู้สึกไม่พอใจนี่ท็อปแอสซิสต์แล้วนะแอสซิสต์ไปหลายลูกแล้วนะสสลักหายประโคนเล่นดีด้วยนะครับแต่แน่นอนแหละครับว่าบางทีโซเชียลเนี่ยแหมมาแซะมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็
โอ้โหเป็นอะไรที่ไม่ค่อยแฮปปี้อยู่แล้วนะฮะนักเตะมาเห็นก็บอกว่ามันส่งผลกระทบต่อจิตใจอ่ะแต่ในเมื่ออยู่ตรงนี้เนี่ยมันเจออย่างเงี้ยไอ้คนแบบนี้มันมีเยอะนะครับก็ยังไงเป็นกำลังใจให้น้องสู้ๆนะครับซึ่งแน่นอนล่ะครับเดี๋ยวพอผลงานดีนะฮะแล้วไปเล่นในระดับเอเชียเนี่ยเจอกับทางด้านของโครงการฮานอยในช้อปปี้ครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวไปทำผลงานให้ดีไปแอสซิสต์เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคำชมตามกลับมานั่นเองนะครับอ่ะมาต่อกันที่ทีมชาติไทยกันบ้างดีกว่านะครับล่าสุดเลยมาซาทาดะอีชิอิเนี่ยไปชมเกมนะในศึกไทยลีกเนี่ยหลายเกมอยู่เหมือนกันนะครับล่าสุดก็มีเห็นที่ท่าเรือด้วยนะครับเชื่อว่านะครับไทยเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการไปเล่นที่เวียดนามเต็มๆนะครับซึ่งเราแน่นอนเราก็มองดูแล้วแหละว่ามันน่าจะมีประโยชน์นะครับเพราะว่ามาซาทาดะอีชิอิหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยเนี่ยเขานะฮะจะเลือกตัวผู้เล่นชุดใหม่ๆหน้าใหม่ๆแต่มันจะมีใครบ้างตอนนี้ก็คงจะต้องดูนะเพราะว่าไอตัวใหม่ๆที่เรียกไปติดและยังไม่ได้ลงก็ต้องใช้งานอยู่นะครับในรายการนะครับ LP Bank ครับนะฮะช่วง FIFA Day ด้วยนะครับก็ในช่วงเดือนกันยา 5-10 นั่นเองที่เวียดนามการแข่งขันรายการนี้เนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยเวียดนามเจ้าภาพนะครับอันดับ115ของโลกไทย101นะฮะและรัสเซีย33เตะกันเดือดบอกเลยนะครับถ้าหากว่าใครมีนักเตะฟอร์มดีเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะแฟนบอลถ้าใครได้ไปดูในสนามแล้วรู้สึกว่าคนไหนฟอร์มดีช่วยคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาหน่อยว่าเฮ้ยจับตาดูคนนี้นะฮะเราก็จะเข้าไปดูฟอร์มซะหน่อยนะครับว่าเฮ้ยคนไหนดีเป็นยังไงไปวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับแต่ซึ่งผ่านมา2นัดเนี่ยมันอาจจะยังน้อยไปนิดนึงแต่โอเคแหละถ้ามีสัก 3-4 อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะเห็นเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเขาจะประกาศกันแล้วไงนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วอ้าวยังไงก็ต้องดูกันตอนนี้แหละนะครับอิชิเขาบอกว่ารายการนี้เนี่ยคิดว่าคงจะต้องโฟกัสตัวเองเป็นหลักทีมชาติไทยนะฮะซึ่งการเจอกับรัสเซียเวียดนามก็เป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งแน่นอนทั้ง2ทีมแต่เราต้องมองที่ไทยเป็นหลักเลยทัวร์นาเมนต์นี้จะพยายามทำให้นักเตะมีความเข้าใจในเรื่องของแท็กติกแสดงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาตามที่ทีมชาติไทยควรจะเป็นให้ได้การเลือกนักเตะมาติดทีมชาตินี่อิชิเขาบอกนะอย่างแรกติดตามฟอร์มของนักเตะให้ได้มากที่สุดและหาคนที่จะสามารถตอบสนองกับระบบการเล่นซึ่งมีโจทย์คือการหานักเตะรุ่นใหม่นะฮะมาติดทีมชาติไทยเพื่อที่จะเป็นการทดสอบว่าพวกเขายังขาดอะไรอันนี้ก็คือมาดูเพื่อเสริมมาดูเพื่อว่าเออได้รู้ว่าเขาขาดอะไรจะได้เสริมเติมแต่งกันเข้าไปนะฮะหรือใครเล่นได้ก็เล่นเลยรวมถึงมองประสบการณ์เกมระดับนานาชาติให้กับนักเตะรุ่นใหม่ด้วยอาจจะมีช่วงเวลาไม่มากแต่มันเป็นปกติอิชิบอกเข้าใจดีถือว่าเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์มันเป็นแบบนี้มันถูกกำหนดไว้แล้วเชื่อว่าทีมจะได้ประโยชน์ได้เห็นศักยภาพนักเตะใหม่ๆและจะพยายามไปประเมินผลงานของนักเตะทั้งภาพรวมนะฮะและส่วนตัวโดยไม่ได้วางผลเรื่องการแข่งขันไว้เป็นเป้าหมายอันดับแรกเขาแจ้งแล้วนะอย่าไปสนใจผลนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องดูฟอร์มนักเตะพัฒนานักเตะซึ่งมันควรจะเป็นแบบนี้ในเกมอุ่นเครื่อง FIFA Day นะครับแต่ไม่ใช่ก็ไปแพ้ 6-7-0 มันก็ไม่ใช่นะอ่ะเราจะเล่นนะครับวันที่7กันยารัสเซียเจอไทยแล้วก็10กันยาเวียดนามเจอกับไทยเตะ2ทุ่มนั่นเองนะครับก็ติดตามชมกันได้ส่วนวิเคราะห์ก่อนเกมหลังเกมยังไงติดตามช่องแตงโมลงปีกพงหญิงนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ